ตกลงโอเน็ตม .6 ของเด็ก65เอายังไงดีจะต้องสอบไหมหรือว่าไม่ต้องสอบวันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยนะครับว่าตกลงควรต้องสอบหรือไม่ต้องสอบดีโอเคครับวันนี้พี่น็อตเนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นนะครับจากการแนะนำช่องทางในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบระดับชาติของสทศนะครับก็จะมีเว็บไซต์ของสทศที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี Facebook Page ของสทศด้วยซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเซิร์ชด้วยคำว่าสเสือททหารสคสาราก็ได้นะครับก็สามารถเจอเป็นเพจ Facebook เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการสอบนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ O-net นะครับจะมีการสอบ GatPad หรือวิชาสามัญสทศก็จะเป็นคนดูแลตรงนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับ O-net ม.6 กันนะครับว่าตกลงเนี่ยใครที่จะต้องไปสอบบ้างนะครับหรือใครที่ไม่ต้องสอบนะครับน้องๆจะได้โฟกัสกันได้ถูกจุดเนาะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับเริ่มต้นพี่จะขอสรุปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับตอนนี้ก็คือประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคมเนาะช่วงไม่นานมานี้เนี่ยก็ได้มีการประกาศจากทางสทศมาเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของการสอบ O-net นะครับซึ่งเขาได้ทำการประกาศผ่านโบชัวหรือว่าโพสต์ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือรูปนี้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าในรูปนี้เนี่ยเขาให้รายละเอียดอะไรกับเราไว้บ้างนะครับเริ่มต้นจากอันนี้เลยครับก็คือจุดแรกนะครับเขาจะพยายามบอกว่า O-net นั้นมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่ออะไรนะครับก็คือหลักการง่ายๆที่พี่จะพยายามอ่านนะครับก็คือเป็นการวัดผลความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับชั้นต่างๆนะครับอาจจะนำไปใช้ในการวัดผลสมรรถทางการเรียนน้องๆนะครับรวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนต่างๆนะครับรวมไปถึงเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่อยู่ในโปสเตอร์นี้เลยก็คือเป็นการบอกช่วงของไทม์ไลน์ของการสอบมานะครับว่าการสอบ O-net เนี่ยจะสอบในช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งการสอบ O-net เนี่ยก็จะสอบประมาณวันที่26ถึง27กุมภาพันธ์2565นะครับโดยตารางสอบเนี่ยจะเริ่มต้นที่วันที่26กุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็นวันเสาร์เนาะก็จะเริ่มต้นด้วยวิชาสังคมศึกษาตามด้วยคณิตศาสตร์แล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565นะครับก็จะเป็นการสอบวิชาภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองซึ่งพี่น็อตเนี่ยก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับประกอบกับการประกาศของทางทปอนะครับเมื่อช่วงไม่นานมานี้นะครับที่บอกถึงไทม์ไลน์คร่าวๆของการสอบในสนามหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นแกดแพดวิชาสามัญหรือว่าวิชาเฉพาะจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับถ้าจากการที่เราดูตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะพบว่าการสอบ O-net ที่มีการตั้งปฏิทินตารางสอบแบบนี้นะครับมันจะเกิดการสอบนะครับก่อนการสอบ GatPad เนี่ยประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะครับการสอบในช่วงนั้นของน้องเนี่ยค่อนข้างแน่นเอียดเลยครับก็คือเจอ O-net ก่อนผ่านไป2สัปดาห์เจอ GatPad ผ่านไปอีกก็เจอวิชาสามัญผ่านไปอีกก็เจอวิชาเฉพาะแพทย์ค่อนข้างปวดหัวเลยดังนั้นเราก็เลยจะมาคุยกันว่าเอ้ยตกลงแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเรามาดูกันนะครับว่ากระบวนการสมัครสอบ O-net มันเป็นยังไงนะครับจากการที่อ่านเนี่ยและจับใจความได้นะครับถ้าน้องๆอยู่ในโรงเรียนนะครับปกติเลยแบบเรามีโรงเรียนในการศึกษาปกติในสายสามัญสายอะไรปกตินะครับทางโรงเรียนเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลของนักเรียนนะครับไปเข้าระบบของ O-net นะครับก็คือพูดง่ายๆคือโรงเรียนเนี่ยจะเป็นคนดำเนินการในการสมัครเกี่ยวกับการสอบ O-net ต่างๆให้เราทั้งหมดเลยเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรนะครับจะมีเพียงแค่นักเรียนที่เรียนที่เป็นเทียบเท่านะครับไม่ว่าจะเป็นเทียบเท่าม .6 โฮมสคูลอะไรอย่างนี้ก็จะต้องไปทำการสมัครสอบ O-net เองนะครับซึ่งการสมัครสอบเองนั้นก็คือจะอยู่ในช่วง 1-30 กันยายน 2564 ครับทีนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปที่โรงเรียนทำการดำเนินการสมัครสอบให้เราสิ่งที่เราทำตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับก็คือเราแค่รอถึงวันสอบแล้วเราก็ไปสอบในวันที่26ถึง27กุมภาพันธ์ถ้าเป็นกรณีของม .6 นะครับสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าเราควรเข้าสอบไหมในฐานะน้องม .6 ที่เป็นเด็ก65นะครับก่อนจะตอบคำถามนี้พี่น็อตขอย้อนกลับไปดูนะครับตัวหลักการของ TCAS ก่อนนะครับเนื่องจาก TCAS เนี่ยเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีหลายมหาวิทยาลัยมากเข้าร่วมซึ่งจริงกว่า 95% ของมหาลัยที่น้องอยากเข้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ในระบบ TCAS อยู่แล้วซึ่งทางทปอนะครับก็ได้มีการให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้คะแนน O-net ว่าเขาเนี่ยจะยกเลิกการใช้คะแนน O-net เป็นคุณสมบัติหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับโดยไม่มีการสอบวิชาอื่นมาทดแทนถ้าพูดง่ายๆนะครับอะไรที่เคยมีการใช้ O-net การคัดเลือกในระบบ TCAS จะไม่มีการใช้ O-net อีกแล้วนะครับ
ซึ่งสามารถยืนยันได้จากการที่กสพท65ที่เพิ่งประกาศมาเมื่อวันที่18สิงหาคมนี้นะครับกสพทเดิมก็จะมีการใช้ O-net ในปีก่อนๆ นะครับในการคิดเป็นคะแนนขั้นต่ํา 60% แต่พอเป็นกสพท65ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการใช้ O-net แล้วดังนั้นภาพของการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ค่อนข้างชัดเจนว่าจะไม่มีการนํา O-net มาใช้ตรงนี้นะครับดังนั้นณจุดนี้สามารถสรุปได้ก่อนเลยว่าใครก็ตามที่มุ่งจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเนี่ยเข้าร่วมอยู่ในระบบ TCAS ไม่จำเป็นต้องโฟกัสหรือไม่จำเป็นต้องเข้าสอบนะครับก็ได้เพราะมันไม่ได้มีผลต่อการนำไปยื่นหรือนำคะแนนไปใช้นะครับแต่พี่น็อตรีมาร์กไว้นิดนึงว่าแต่มันก็ยังมีหลายมหาลัยนะครับยังมีบางมหาลัยที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมในระบบ TCAS หรือในบางโครงการไม่ได้เข้าร่วมในระบบ TCAS อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ใช้ O-net จริงๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่อาจจะมีน้อยมากๆเลยดังนั้นอย่างที่ย้ำเตือนครับถ้าไม่ได้ต้องการถ้าต้องการจะเข้าในระบบ TCAS อยู่แล้วไม่ต้องโฟกัสตัวที่เป็น O-net หรือจะไม่เข้าสอบก็ได้ครับปัจจัยเดียวที่น้องๆเนี่ยน่าจะต้องเข้าสอบนะครับน่าจะเป็นปัจจัยจากทางโรงเรียนจะบังคับน้องหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรต่างๆที่มาแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับซึ่งพี่น็อตเนี่ยนะครับก็พยายามจะไปดูนะครับว่าหลักการของการสอบ O-net เนี่ยมันมี2ข้อสุดท้ายที่พี่น็อตก็รู้สึกว่าเอ้ยตังหงิดนิดนึงเนาะก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เขาจะนำคะแนน O-net เนี่ยไปใช้ในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติก็อาจจะมองภาพรวมของการศึกษาของประเทศเนาะรวมไปถึงเพื่อนำไปใช้ทดสอบวัตถุประสงค์อื่นๆทีเนี้ยสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น้องๆน่าจะต้องเข้าสอบแล้วกันหรือมันจะมีการบังคับคือมันอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่ทางกระทรวงเขาอาจจะมีการบังคับหรือเปล่าเช่นอาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าถ้าน้องๆที่จบม .6 จะจบม .6 ได้จะต้องมีคะแนนสอบ O-net คือถ้าเป็นกรณีแบบนี้มันเหมือนก็เป็นการบังคับให้น้องต้องเข้าสอบทุกคนเนาะน้องๆก็จำเป็นต้องเข้าไปสอบแต่ถ้าเกิดว่าดูไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีเกณฑ์ตัวนี้บอกว่าเอ้ยจบม .6 เราไม่จำเป็นต้องมีคะแนน O-net ก็ได้พี่น็อตก็ยังไม่เห็นเหตุผลที่น้องๆจะต้องไปเข้าสอบเพื่อเพิ่มภาระให้กับตัวเองในการอ่านหนังสือนะครับดังนั้นนะครับพี่น็อตขอสรุปแบบนี้นะครับก็คือว่า O-net จะเข้าสอบหรือเปล่าลองพิจารณาตัวเองนะครับถ้าเราต้องการจะเข้าคัดเลือกเข้ามหาลัยในระบบ TCAS O-net ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับดังนั้นน้องจะไม่เข้าสอบก็ได้การจะเข้าสอบนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของน้องๆนั่นแหละนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่จะมาบังคับเช่นบางโรงเรียนอาจจะมีการบังคับให้น้องเข้าสอบหรือเปล่าหรือว่าจะไปผูกเกณฑ์การจบม.6หรือเปล่าคือถ้าไม่มีอะไรมาผูกพันกับตรงนี้นะครับหรือไม่มีใครมาบังคับน้องเนี่ยน้องก็ไม่จำเป็นต้องเข้าสอบก็ได้ครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของพี่น็อตในวันนี้นะครับซึ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีการบังคับสอบหรือตกลงสมัครใจจริงๆนะน้องไม่จำเป็นต้องสอบก็ได้พี่น็อตก็จะพยายามมาอัปเดตในทุกช่องทางของ Tcaster ให้เร็วที่สุดนะครับก็คือ Facebook Page TcasterTwitter Tcaster IG Tcaster นะครับรวมไปถึงเรามี LINE Official ของ Tcaster ด้วยนะครับมี Tcaster Application แล้วก็ YouTube ทางช่องทางนี้นะครับที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็ Tcaster เว็บไซต์นะครับที่ให้น้องๆได้ดูข่าวสารก่อนใครนะครับฝากติดตามในทุก Channel เพื่อได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ Tcast อย่างฉับไวนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยพี่น็อตก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่น็อตจะมาสรุปอะไรอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Tcaster Official ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับบ๊ายบาย